คุณจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงได้อย่างไรกี่คนในที่นี้ที่คุณอยากรู้เคล็ดลับของความสำเร็จที่ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งประสบความสำเร็จมีผลลัพธ์สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะกลายเป็นปัจจัยแทบจะหมายเลขหนึ่งถ้าคุณทำสำเร็จนะนั่นก็คือนะสภาวะจิตที่พูดสั้นๆก็คือโฟกัสโฟกัสเป็นยังไงครับสมมตินะสมมติว่ามีคุณสุภาพสตรีคนหนึ่งเธออยากจะดึงดูดแฟนเข้ามาคนหนึ่งแล้วเธอก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการนี่มันคือสิ่งที่ฉันปรารถนานี่คือความฝันของฉันแต่แล้วพอผ่านไปสัก1เดือนนะครับเธอก็อาจจะเริ่มพูดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ช่างมันเถอะนะหรือฉันไม่แคร์ก็ได้คุณเห็นไหมว่าสิ่งที่เราพูดว่ามันเป็นความปรารถนาอย่างล้ำลึกเนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่เราคิดแบบตรงกันข้ามไปเลยนะครับก็คือไม่ได้ไม่เอาก็ได้ไม่ได้ก็ไม่แคร์นะอะไรแบบนี้หรือช่างมันเถอะคุณพอเห็นภาพไหมว่าทันใดนั้นเองนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทางจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดที่เรียกว่าลืมมันไปซะเถอะนะหรือไม่ก็แทนที่มันจะต้องจำได้อย่างขึ้นใจกลายเป็นว่าลืมก็ได้ลืมก็หยวนนะอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจไหมว่าถ้าโฟกัสหรือความสนใจหรือการจดจ่อของเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงง่ายขนาดนี้มันก็บอกได้เลยว่าสภาวะจิตนี้ยังไม่สุขงอมพอยังไม่เข้มข้นพอที่จะดึงดูดได้คุณเคยได้ยินคำว่า burning นะครับ burning desire นะครับความปรารถนาที่มันแบบร้อนแรงนะครับมันเป็นความปรารถนาอย่างร่ำลึกโคตรคุณว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะลืมง่ายไหมคุณลองนึกดูดิครับว่าถ้าเราอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอเราตรวจหวยปั๊บอ้าวเราถูกกินเท่านั้นละช่างมันเถอะนะโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ก็ได้ช่างมันคุณเข้าใจไหมว่าจิตใจมันไม่ได้สามารถที่จะยิ่งใหญ่นะครับจิตใจที่ยิ่งใหญ่แบบก่อนเรารู้ว่ามันจะออกเลขอะไรนะครับจิตใจตอนนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับจิตใจครับจักรวาลพอตัวนี้ออกปั๊บทันใดนั้นเองนะครับเปลี่ยนใจเฉยเลยนะครับเปลี่ยนใจเฉยเลยคุณเข้าใจไหมว่าจดจ่อไม่พอโฟกัสไม่พอแล้วถ้าเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงง่ายอย่างนี้เปลี่ยนใจง่ายอย่างนี้กลับไปกลับมาขนาดนี้แล้วลองคิดดูนะอยากจะเสกเงินล้านอยากจะเสกชายในฝันอยากจะเสกคนรักอยากจะเสกงานในฝันอยากจะเสกสิ่งดีๆอยากจะเสกบ้านหลังใหญ่อยากจะเสกรถเก๋งป้ายแดงหรูอยากจะเสกโอ้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ผ่านไปไม่กี่วันไม่ได้ก็ช่างมันเถอะอะไรแบบเนี้ยคุณเห็นจิตใจที่เป็นอยู่ไหมมันไม่ได้บึกบึนมันไม่ได้เข้มมันไม่ได้แบบแน่วแน่ไม่มีวันสั่นคลอนเราต้องการสภาวะจิตที่มันเป็นแบบว่าฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมครับที่อาจารย์พยายามบอกคุณว่าเราสแกนเข้าไปในจิตของมนุษย์นี่เปลี่ยนความต้องการเร็วมากง่ายมากเปลี่ยนใจหน้าตาเฉยอย่างเร่งด่วนเลยเพราะอะไรล่ะครับนั่นทำให้คุณไม่ได้มีนะ energy ไม่ได้มี vibration ที่จะสามารถเสกมันได้สิ่งหนึ่งนะอาจารย์ที่อาจารย์อยากจะบอกคุณจริงๆเลยคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะว่าถ้าเราสามารถมีเครื่องมือที่จะช่วยเราจดจ่อโอเคยกตัวอย่างสมมตินะคุณจุดเทียนแดงเล่มนี้โดยคุณบอกตัวเองว่าเนี่ยที่ฉันแสดงออกนะด้วยการจุดเทียนสีแดงเล่มนี้เนี่ยฉันกำลังจะดึงดูดคนรักเข้ามานะโอเคหลังจากคุณจุดมันไปปั๊บอ้าว2ชั่วโมงนะครับเทียนมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วคุณก็สบายใจโอ้ฉันจุดเทียนเสกคนรัก2ชั่วโมงมันพิธีกรรมเสร็จเร็วมากเลยเย่ อีกคนบอกไม่ฉันจะจุดอันนี้ฉันไม่จุดหรอกฉันจะจุดอันนี้ดีกว่านะแล้วหลังจากที่ฉันลองจุดดูนะสักวันละ1ชั่วโมงนะปรากฏว่านะมันจุดไปเกือบ7วันนะ8วันเนี่ย9วันโอ้โหเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเราอยากได้เรื่องนี้นะเรื่องนี้นะอีกคนบอกไม่แท่งนี้ฉันไม่จุดหรอกฉันจะจุดแท่งนี้ What เน่ฉันจะจุดแท่งนี้นะฉันจะจุดก็ไม่รู้สินะฉันจะจุดไปเรื่อยๆไม่ว่ามันจะเป็น7วัน14วัน1เดือน6เดือน1ปีจะไม่มีวันไหนเลยที่ฉันเลิกจุดจนกว่าหมอนั่นจะโผล่เข้ามาในชีวิตของฉันจะเลิกจุด
นั่นแปลว่าคนคนนี้มี burning desire มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจฉันจะเอามันมาให้ได้แฟนต้องเป็นของฉันหรือคุณบอกโอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้เล็กไปนะขอแบบเทียนพรรษาเลยเอามาเป็นต้นเสาเลยฉันจะไม่มีวันเลิกฉันจะจุด3ปี5ปี7ปีมันต้องเป็นของฉันพอจะเข้าใจไหมว่ามนุษย์นั้นมีจิตใจที่นะเล็กกับจิตเล็กเป็นคนปานกลางกับมีความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เข้าใจไหมลองคิดดูลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่เขาจดจ่อเขามั่นคงเขาต้องการเป็นอย่างแรงกล้าสมมติคุณจะจุดเทียนแท่งนี้ฉันอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใจจะขาดเทียนแท่งนี้เพื่อลอตเตอรี่รางวัลที่1ปรากฏว่านะคุณจุดไปได้นะประมาณสัก8ชั่วโมงเฮ้ยเทียนหมดคุณนึกยังไงว้าวฉันทำพิธีกรรมเสร็จแล้วฉันเป็นอิสระแล้วแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่หรอกเราจุดอันนี้กันดีกว่าใหญ่หน่อยหรือไม่นะเราจุดแบบอันนี้ดีจุดอันนี้ดีมั้ยหรืออะไรดีพูดง่ายๆก็คือว่าอาจารย์อยากจะบอกคุณนะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่เป็นเรื่องของความสามารถที่คุณจะสามารถเหนียวแน่นจริงๆเป็นของจริงกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณอยากจะได้รถเก๋งคันหนึ่งแล้วคุณบอกว่าฉันจะจุดอันนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันจะรถเก๋งคันหนึ่งคนบอกไม่ฉันจะจุดอันนี้แล้วคนบอกว่าไม่ฉันจะจุดใหญ่กว่านี้เยอะเลยนั่นแปลว่าจิตของคุณนั้นมันมีความต้องการจริงๆเหนียวแน่นจริงๆต้องการจริงคุณทราบไหมนี่นะอาจารย์ไม่ได้อยากจะมาประชาสัมพันธ์อะไรมากมายใน Candle Magic เนี่ยอาจารย์จะอธิบายทั้งหมดเลยว่าเหตุใดเราจึงจุดเทียนแท่งเล็กกระจิ๋วเหลียวนี่เพื่ออะไรทำไมเราจึงจุดแท่งนี้เพื่ออะไรทำไมเราจึงบอกเฮ้ยไม่ได้มันต้องอันนี้เลยเพื่ออะไรหรือแม้กระทั่งนะมันจะจุดอันนี้หรือใหญ่กว่านี้หรืออันนี้เลยเพื่ออะไรทำไมต้องจุดเทียนหน้าตาแบบนี้จุดไปทำไมหน้าตาแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยทำไมไม่จุดหน้าตาแบบนี้ไปจุดหน้าตาแบบนี้หรือทำไมไปจุดแบบนี้ทำนี้ไปทำไมหรือทำไมไปจุดเทียนหน้าตาแบบนี้แล้วทำไปทำไมคุณรู้ไหมว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งลองจดดูนะครับเรียวแมจิกเรียวแมจิกแปลว่าเช่นคำว่าเรียวแมนแปลว่าคนจริงเรียวแมนเรียวดีลเขาเป็นของจริงเรียวแมนผู้ชายจริงๆคนจริงๆเรียวมันนี่เงินจริงๆเรียวแมจิกคือนะเวทมนต์ที่มันเป็นเวทมนต์จริงๆมันไม่ใช่ยากลแบบปลานะมาซุกมาซ่อนแค่นั้นแมจิกนั้นสามารถที่จะทำให้คุณสามารถที่จะคงความสนใจสมาธิการจดจ่ออย่างเหนียวแน่นจนกว่าคุณจะได้มันเข้ามาจะไม่มีการเปลี่ยนใจอีกสมมติต่อไปนี้เกิดมีใครถามอาจารย์หนูอยากมีแฟนคนหนูต้องจุดเทียนกี่วันคะไม่ทราบหนูอาจจะต้องจุดเทียน30วัน100วัน200วัน365วันหนูต้องจุดจนกว่าหนูจะได้แฟน1คนเข้ามาถ้าอย่างนั้นห้ามเลิกจุดนี่คือสิ่งที่จะปรากฏขึ้นใน Candle Magic วันนี้นะครับพอสมควรกับเวลาแล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายแบบเรียบง่ายสั้นๆตรงประเด็นตรงไปตรงมานะครับแบบว่าพูดเร็วมากแป๊บเดียวจบเลยนะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ I love you นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ I love you ครับ Good night ครับสวัสดีครับ